คุณยายขนาดเราคุยกันอยู่ในรายการเนี่ยผมยังเห็นว่าโอ้โหคุณยายจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ไม่ง่ายเลยแล้วก็ออกไปขายปลาทุกวันเลยไม่หยุดเลยเนาะมาถึงตรงนี้ถ้าให้ปันสุขถ้าถามยายก็คงจะบอกว่ายังไงก็ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมขอไหว้วานผู้ใหญ่แล้วกันเพราะผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่รู้จักคุณยายเป็นอย่างดีผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่จำเป็นของคุณยายควรจะเป็นอะไรครับผู้ใหญ่คือปัญหาอุปสรรคในการทำปลาของคุณยายเวลาหน้าฝนอ๋อฝนใช่ไหมใช่ครับทำยังไงให้ปลาเค็มตากแห้งนี่มันได้ทุกวันงั้นเอาไปจัดเข้ามาอยู่ในตู้นี้แล้วมันมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยใส่มาให้เต็มตู้นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับดูนะครับนะนี่คือสิ่งน่าจะเป็นการช่วยคุณยายได้นะมีหลายอย่างเลยคุณยายนะเป็นกำลังใจให้คุณยายนะงั้นผู้ใหญ่ตรงนั้นก็จะเป็นตู้ตากปลาต่างแล้วก็เป็นพลังแสงอาทิตย์ด้วยแต่มันมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยมีซุ้มขายของเนี่ยเป็นซุ้มนะผีวราเฟอร์นิเจอร์นะเป็นซุ้มขายของใครสนใจนะฮะมองหาซุ้มกาแฟเขาก็มีซุ้มกาแฟนะเคาน์เตอร์คีออสอะไรต่างๆเพราะขายของคุณภาพดีต่างๆที่วราเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีพัดลมด้วยนะให้ลมมันเย็นๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับมีเกลือไว้หมักมีตู้มีตะกร้ามีจัดเนี่ยมีถาดมีต่างๆเหล่านี้คุณยายตรงที่ซุ้มนั่นน่ะเขียนว่าอะไรผู้ใหญ่อ่านให้หน่อยครับยายบุญตำนานปลาเค็มคลองด่านก็ไม่ยายแล้วมีปลาด้วยใช่ไหมปลาอินทรีใช่ไหมปลากูเลาอะไรต่างมีรูปคุณยายเอาเฉพาะคุณยายตอนสาวๆมาติดให้ด้วยนะคนจะได้เห็นทางด้านนี้นะแล้วก็เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกสาวใช่ไหมจ้าแล้วบางทีเราไปขายของไม่รู้เข้าห้องน้ำยังไงก็ไม่รู้งั้นเราเพิ่มให้ไปเลยแล้วกันเนาะเอาพระอ้อมผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะเอาพระอ้อมผู้ใหญ่มาให้คือจะได้ใช้แล้วบางทีคุณยายไปขายของจะได้ไม่ต้องห่วงเยอะบริษัทโอยาโกโกะนะพระอ้อมผู้ใหญ่เขามีทั้งแผ่นรองซับแผ่นเสริมซึมซับนะทิชชู่เปียกนะมอบให้ไปด้วยนะครับโอยาโกโกะก็เป็นพระอ้อมคุณภาพเพื่อคนไทยแล้วเขาก็มีรายได้ส่วนหนึ่งนะจากทุกลังเนี่ยนะก็สมทบกองทุนผู้ป่วยยากไร้ศิริราชมูลนิธิแล้วก็มูลนิธิต่างๆด้วยนะฮะผู้ใหญ่ยังไงล่ะช่วยผมคิดอีกหน่อยว่าอะไรดีเพราะว่าอะไรที่มันจำเป็นนะก็น่าจะเป็นกลุ่มของกินของใช้ภายในกลุ่มของใช้นะพวกอาหารการกินนะเอามาเลยอะไรที่เป็นอาหารการกินนะตั้งแต่ข้าวตั้งแต่กับข้าวปลากระป๋องอะไรเงี้ยมาเลยมาซีไลฟ์มาอีกครับมาเลยมาได้อีกเลยถ้าซีไลฟ์นี่ก็หลายท่านก็รู้จักแล้วนะฮะเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาวปลานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยร้านชั้นนำและซีไลฟ์ไทยแลนด์เลยมาอีกเลยอย่างนี้เลยนะเป็นเรื่องอาหารเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจริงๆแล้วมีอาหารการกินตรงนี้มันก็ต้องประกอบไปด้วยเรื่องเครื่องปรุงต่างๆทำเองนะเอามาเผื่อไปเลยดีกว่าหม้อหุงข้าวกระทะกาน้ำนะผู้ใหญ่นะนะแล้วคุณยายก็ทำเองเหรอโอ้โหนี่คือสุดๆเลยนะมาเลยตู้เย็นอะไรพวกนี้เอามาเลยมาอีกเลยมาตู้เย็นไปถึงทีวีเลยล่ะเนาะไปขายของก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้ลูกสาวดูแล้วกันนะน่าจะดีขึ้นดูแลคุณยายให้มีพลังขึ้นสิ่งจำเป็นเครื่องใช้ของคุณยายนะนะเอามาเครื่องใช้คุณยายที่นอนแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนเลยตื่นที่สองตื่นแล้วอะ แล้วตอนไปนอนก็คือไปนอนตรงที่พื้นตลาดขายของอะนะคุณยายเนาะอย่างนี้ดีไหมดีจ้ะได้นะมีพ่อผมด้วยนะตามมาด้วยพัดลมเลย เวลานอนจะได้หลับสบายๆ ตื่นมาจะได้มีแรงได้ด้วยเนาะนะ เสื้อผ้ามีเยอะหรือเปล่าก็มีจ้ะมีพอมีนะเนี่ยถามแล้วก็ได้หมดมีหมดทุกอย่างอะไรหมดขออนุญาตให้เสื้อผ้าไปหน่อยนะคุณยายจ้านะเอาเสื้อผ้ามาให้คุณยายหน่อยนี่เลยเนอะผ้าถุงกระเช้าอะไรต่างๆเราเนี่ยเนอะสวยไหมสวยจ้ะดีไหมดีจ้ะดีนะดีนะแล้วขายของแต่ละครั้งมีเงินเก็บไหมมีได้ไหมของไปซื้อแต่ละวันเนี่ยเหรอจ้ะเอานะกว่าจะได้ของตรงนี้อะไรไปขายกว่าจะได้เริ่มต้นเนาะเอาเผื่อไว้แล้วกันนะผู้ใหญ่เนาะเพราะว่ามันจะต้องไปดูแลซื้อของด้วยใช่มั้ยคุณยายนับเลขได้ไหมจ้าได้ไหมลองนับดังๆสินับดังๆ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10ครับ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 เอาครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าจ้าจ้าพอแล้ว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 เนาะถือดีๆนะถือดีๆนะก็ไม่ได้เป็นส่วนมากมายนะแต่เป็นกำลังใจให้นะเผื่อจะได้ไปใช้ซื้อเป็นทุนบางครั้งมียาจำเป็นต่างๆนะให้คุณยายนะลงทุนใหม่จ้าลงทุนใหม่นะถือดีๆเก็บไว้นะอย่างน้อยผู้ใหญ่ก็เป็นหนึ่งในผู้มาเฝ้าระวังนะครอบครัวคุณยายอยู่ตลอดนะก็ยังมีผู้ใหญ่มาคอยดูแลอย่างนี้ด้วยเนาะอยากขอบคุณอะไรผู้ใหญ่ไหมอยากขอบคุณผู้ใหญ่เหรอไม่เป็นไรจ้ายายรักดีจ้ะเราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กไปมาเขาแวะดูก็ดูแลคุณยายตลอดกลัวคุณยายจะเป็นอะไรจ้าแต่ไม่เคยเป็นเลยจ้าเก่งมากเนาะเป็นก็แย่เนาะโอ้ปันสุขไปทั้งหมดวันนี้นะครับให้คุณยายนะครับ 100,000 เลยนะครับมอบไปทั้งหมดนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะของเยอะแยะมากมายไฮลักซ์รีเวอร์ดีเดี๋ยวเราไปขนให้นะผู้ใหญ่ไปถึงบ้านคุณยายให้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวคุณยายก็ยังจะขายปลาต่อไปเนาะของอร่อยอย่างที่ผู้ใหญ่บอกจ้าจ้าเดี๋ยวคุณยายทำอีกนิดนึงนะให้ท่านผู้ชมเห็นนะเราจะได้ไปอุดหนุนคุณยายนะเอาจ้านะส่งพลังให้คุณยายกันนะครับ